ติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจกันต่อค่ะวันนี้เดี๋ยวมาพูดถึงโดยเฉพาะเรื่องของหน้ากากอนามัยซึ่งตอนนี้กำลังผลิตเอาจริงๆว่าในประเทศเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานมีการพยายามหาหน้ากากอนามัยในรูปแบบอื่นๆมาทดแทนรวมถึงข่าวสารที่อาจจะมีการไปพบว่ายังมีการพยายามกักตุนหน้ากากอนามัยกันอยู่ประเด็นนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเพราะถึงแม้ล่าสุดเนี่ยจะมีคำสั่งว่าให้มีการเรียกได้ว่าปิดเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่บางครั้งเราก็ยังอาจจะต้องมีความจำเป็นค่ะหรือแม้กระทั่งไม่ได้ออกนอกบ้านมีความสุ่มเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่เราก็ยังจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในบ้านของเรากันอยู่วันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะแต่ท่านผู้ชมค่ะยังสามารถเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมข่าวสารจากช่อง People TV ได้เช่นเดิมค่ะท่านผู้ชมก็ไปที่หน้า Facebook ของท่านผู้ชมนะคะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า People's News ที่ช่องค้นหาค่ะกดถูกใจและกดติดตามเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตามคุณลุงพลายและรับชมข่าวสารจากช่อง People TV ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึง SMS นะคะเช่นเดิมเลยค่ะ4689012นะคะส่งเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมที่สนใจในส่วนของผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV ไม่ว่าจะเป็นยาเฮลินจือตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้ากับเราได้เช่นเดิมค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรมาที่หมายเลขนี้นะคะสั่งซื้อสินค้าครบตั้งแต่ 2,000 บาทผู้ชมเองก็จะได้รับไปเลยค่ะเป็นสบู่เรามอบให้กับผู้ชมไปทันทีค่ะส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบตั้งแต่ 3,000 บาทนะคะก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากเกากี้ไปแต่ว่ามีข้อแม้ค่ะถ้าเกิดอยากจะได้ของแถมโปรโมชั่นแบบนี้ต้องโทรเข้ามาที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าค่ะได้ที่หมายเลข0865779500ค่ะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวนะคะเช่นเดิมสินค้าของสมนาคุณรอท่านผู้ชมกันอยู่ค่ะมาเริ่มต้นติดตามนะคะกับมาตรการของกรมการค้าภายในต้องบอกท่านผู้ชมกันก่อนว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยท่านมีการไปช่วยราชการในส่วนอื่นกันอยู่นะคะแต่ว่าข่าวสารนี้ท่านมีการสั่งการก่อนที่ท่านจะมีการหลุดออกจากในเรื่องของการดำรงตำแหน่งตรงนี้เป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งทางด้านคุณวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในค่ะเปิดเผยว่าขณะนี้โรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทั้ง11แห่งได้ปรับสายการผลิตจากการผลิตหน้ากากชนิดอื่นเช่นหน้ากากคาร์บอนและ N95 มาเป็นการผลิตหน้ากากอนามัยถือว่าได้รับความร่วมมือจากโรงงานผลิตเป็นอย่างดีค่ะทำให้มีหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นจากเดิมวันละการผลิต 1.2 ล้านชิ้นเป็น 1.56 ล้านชิ้นต่อวันและล่าสุดค่ะเราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 1,710,000 ชิ้นต่อวันค่ะทำให้เราสามารถเพิ่มปริมาณการกระจายให้แก่กระทรวงสาธารณสุขและกระจายให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้และประชาชนได้มากขึ้นทั้งนี้ค่ะทุกขั้นตอนในการจัดสรรหน้ากากอนามัยมีความรัดกุมมีเจ้าที่ประจำที่โรงงานทั้ง11แห่งคุมเข้มปริมาณการจัดสรรตั้งแต่โรงงานจนถึงปลายทางต้องมีตัวเลขหน้ากากอนามัยที่ตรงกันโดยให้รายงานผ่านทางออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่ไม่ให้หน้ากากอนามัยหลุดไปช่องทางอื่นหรือแม้แต่การให้โรงงานหน้ากากอนามัยดำเนินการผลิตไม่มีนอกมีในทุกอย่างโปร่งใสผ่านคณะกรรมการที่มาจากหลากหลายหน่วยงานครอบคลุมและช่วยกันดูแลทั้งสิ้นสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้โดยกรมขอให้โรงงานปรับเครื่องจักรเพิ่มซึ่งจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่คนส่วนใหญ่ใช้วันนี้ผลิตได้แล้วรวม 1,710,000 ชิ้นต่อวันค่ะทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองจะเพิ่มวันละ 900,000 ชิ้นเพื่อนำไปกระจายให้กับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลกรมการแพทย์โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 5.7 แสนชิ้นสถานพยาบาลเอกชนจำนวน 1.8 แสนชิ้นโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยได้แก่โรงพยาบาลสิริราชจำนวน 80,000 ชิ้น
และสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครได้แก่สำนักอนามัยจำนวน 70,000 ชิ้นค่ะขณะที่ทางกรมการค้าภายในนะคะก็จะมีการกระจายไปให้ประชาชนจำนวน 810,000 ชิ้นโดยมีการขายหน้ากากอนามัยที่มีการบรรจุแพ็ค1นะคะอยู่ที่4ชิ้นแพ็คละ10บาทผ่านทางร้านธงฟ้าและมีการขายในร้านขายยาจำนวน 200,000 ชิ้น Tesco Lotus ค่ะใน180สาขาจำนวน 100,000 ชิ้น Macro 95สาขาจำนวน 100,000 ชิ้น Big C 150สาขาจำนวน 100,000 ชิ้นในส่วนของวิลล่ามาร์เก็ตก็อีก36สาขานะคะจำนวน 60,000 ชิ้นท็อปค่ะ204สาขาจำนวน 100,000 ชิ้นและสมาคมร้านขายยาจำนวนอยู่ที่ 15,000 ชิ้นสมาคมเภสัชกรรมชุมชนจำนวน 10,000 ชิ้นเซเว่นจำนวนอยู่ที่ 1.2 แสนชิ้นและมีกลุ่มเสี่ยงอื่นๆอีกจำนวน 5,000 ชิ้นซึ่งล่าสุดทางคาเฟ่อเมซอนเองก็มีการเข้าร่วมที่จะเป็นช่องทางในการจำหน่ายหรือมีการกระจายหน้ากากอนามัยด้วยนอกจากนี้แล้วในส่วนของการกระจายหน้ากากอนามัยณตอนนี้ศูนย์บริหารการจัดการสินค้าหน้ากากอนามัยจะมีการทำหน้าที่ในการกระจายไปยังผู้ที่จำเป็นต้องใช้ก่อนอย่างเช่นโรงพยาบาลสถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็จะได้รับเป็นลำดับแรกและคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างคนที่มีการทำงานในสนามบินตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก็จะทำให้เกิดความสำคัญเป็นพิเศษนอกจากนั้นก็จะมีการกระจายไปให้กับประชาชนที่ต้องมีการใช้ด้วยตนเองโดยจะมีการบริหารจัดการหน้ากากอนามัยในตอนนี้นะคะอยู่ที่ 1,710,000 ชิ้นแต่ละส่วนสามารถที่จะมีการปรับขึ้นลงได้เพื่อความสอดคล้องกันกับความต้องการที่แท้จริงซึ่งเป้าหมายของการผลิตหน้ากากอนามัยได้มีการหารือกันกับโรงงานในการผลิตแล้วซึ่งก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เต็มที่อยู่ที่วันละ2,200,000ชิ้นหลังจากที่ได้มีการปรับสายการผลิตการปรับจูนเครื่องจักรและวัตถุดิบที่มีการนำมาใช้ในการผลิตเพราะเดิมมีการผลิตหน้ากากชนิดอื่นเมื่อมีการปรับสายการผลิตก็ต้องมีการปรับในเรื่องของวัตถุดิบด้วยโดยมีการคาดว่าในช่วงของปลายสัปดาห์หน้าก็น่าที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนของวัตถุดิบก็เริ่มมีข่าวดีเพราะจีนเองได้มีการเปิดโรงงานและมีการส่งออกวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยแล้วรวมทั้งในยุโรปเองก็ได้มีการเปิดช่องทางในการส่งออกวัตถุดิบอยู่จึงมั่นใจได้ว่าจะมีวัตถุดิบในการผลิตหน้ากากอนามัยได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้แล้วในส่วนปัญหาของการจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อที่มีพนักงานที่มีการซื้อสินค้าแล้วนำไปขายเองนั้นได้มีการหารือกันกับทางร้านสะดวกซื้อและได้มีการกำหนดกติกาไว้แล้วห้ามพนักงานของร้านทุกร้านในการซื้อถ้าปฏิบัติไม่ได้จะไม่ส่งสินค้าให้ขายอีกส่วนในเรื่องของการห้ามเปิดขายตอนกลางคืนเพราะว่าขายแล้วแทนที่คนทั่วไปจะได้ซื้อก็กลายเป็นว่าพนักงานเนี่ยมีการขายแล้วก็ซื้อเองไปหมดและขอให้มีการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการซื้อวนซ้ำนั่นเองค่ะเป็นการเปิดเผยจากคุณวิชัยโภชนกิจนะคะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในแล้วนะคะมีการถูกย้ายไปช่วยราชการในส่วนอื่นค่ะตอนนี้นะคะท่านมีการลงไปดูไม่ว่าจะเป็นการผลิตหน้ากากอนามัยเอาไว้ง่ายเลยหน้ากากอนามัยมีหลายประเภทตอนนี้เปลี่ยนกำลังการผลิตมาผลิตหน้ากากอนามัยอย่างเดียวนะคะและล่าสุดค่ะเราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 1,710,000 ชิ้นต่อวันค่ะจะมีการกระจายให้ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนได้อย่างมากขึ้นด้วยส่วนการจัดสรรหน้ากากอนามัยค่ะตอนนี้คุมเข้มปริมาณการจัดสรรตั้งแต่ช่วงต้นก็คือที่โรงงานเลยไม่ให้มีช่องโหว่ตรงไหนที่หน้ากากอนามัยจะหลุดไปอยู่ช่องอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตทางด้านกรมเองหรือแม้กระทั่งที่รั่วไหลมาระหว่างทางนะคะทางด้านของบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้ใช้หน้ากากอนามัยส่วนนะคะทางด้านกรมการค้าภายในเองก็มีการแบ่งมากระจายให้กับประชาชนด้วยคือตอนนี้ผลิตได้รวม 1,700,000 ชิ้นต่อวันเนี่ยเรานะคะให้ 900,000 ชิ้นเพื่อนำไปกระจายที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 810,000 ชิ้นค่ะได้มีการกระจายไปให้ประชาชนก็คือขายนี่แหละค่ะบรรจุแพ็ค4แพ็คนะคะแพ็ค1มี4ชิ้นค่ะแพ็คละ10บาทผ่านร้านธงฟ้าและร้านขายยาจำนวน 200,000 ชิ้นก่อนหน้านี้นะคะมีประเด็นที่บอกว่า
มีหลายช่องทางที่หันมาเป็นช่องทางในการจำหน่ายหน้ากากอนามัยคือร้านขายยาแมคโครโลตัสบิ๊กซีวิลล่ามาร์เก็ตเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่ามีส่วนในเรื่องของคาเฟ่อเมซอนนี้ทางคาเฟ่อเมซอนจะขอเข้าร่วมเป็นช่องทางหนึ่งแต่ที่เราไว้ใจมากที่สุดก่อนหน้านี้ที่เกิดกรณีไปคือห้างเซเว่นที่มีการออกมาเปิดเผยว่าคนขายนี่แหละพนักงานของร้านเนี่ยมีการไปกักตุนแล้วเอาไปโพสต์ใน Facebook แล้วขายกันเองตอนนี้ก็มีการจัดการกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคาดการว่าจะมีการไปหารือกับโรงงานอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ย1,700,000ชิ้นต่อวันไม่พอค่ะจะขอเพิ่มการผลิตเป็น2,200,000ชิ้นต่อวันค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงเนี่ยเรื่องของวัตถุดิบเองด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเนี่ยเรื่องของการติดขัดเรื่องของวัตถุดิบนะคะซึ่งทางด้านของคุณวิชัยเองบอกว่าในขณะนี้เองเนี่ยทางต่างประเทศเองไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองเขาก็มีการเปิดจำหน่ายในด้านของการส่งออกวัตถุดิบแล้วก็น่าที่จะมั่นใจได้ว่าน่าจะสามารถผลิตได้เพียงพอนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของปลัดพาณิชย์เองนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะถึงกระแสข่าวที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะว่ามีการอนุญาตให้มีการส่งออกหน้ากากอนามัยนะคะซึ่งทางด้านของคุณบุญยฤทธิ์กัญญานมิตรเอกออกมาเปิดเผยค่ะว่าเรื่องนี้อาจจะมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเกิดขึ้นค่ะซึ่งทางด้านของคุณบุญยฤทธิ์กัญญานมิตรนะคะซึ่งเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์เองได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่มีการแชร์กันในสื่อโซเชียลมีเดียนะคะที่มีการอ้างถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่ากระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้มีการส่งออกหน้ากากอนามัยแล้วซึ่งความเป็นจริงเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดหรือมีการเข้าใจที่คาดเคลื่อนโดยคณะกรรมการกลางเองว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีการออกประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยนอกประเทศไทยตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ผ่อนผันให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบพิเศษหรือชนิดที่ไม่ได้ใช้ในประเทศไทยอย่างเช่นหน้ากากอนามัยที่ใช้ทางการแพทย์เฉพาะทางหน้ากากอนามัยที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน้ากากอนามัยที่มีการสวมคลุมทั้งหัวรวมถึงหน้ากากที่ติดปัญหาเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่ไทยเองเป็นผู้รับในการผลิตให้สามารถที่จะมีการส่งออกได้โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกกร.ที่ออกประกาศกำหนดค่ะซึ่งต่อมากกร.ก็ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการรวมถึงเงื่อนไขในการขออนุญาตดังกล่าวค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนปกติในการออกประกาศเพื่อรองรับการห้ามส่งออกตามประกาศฉบับแรกโดยระบุว่าการพิจารณาค่ะจะอนุญาตโดยคำนึงถึงลักษณะจำเพาะของสินค้าตามความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้ภายในประเทศและการจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อการจัดสรรให้ใช้ในประเทศซึ่งเห็นว่าเป็นหลักเกณฑ์ในการไม่อนุญาตมากกว่าที่จะอนุญาตค่ะเนื่องจากจะต้องมีการพิจารณาว่าในประเทศไทยนั้นเรามีเพียงพอหรือไม่แต่ประชาชนทั่วไปอาจจะดูแค่หัวเรื่องของการประกาศซึ่งใช้คำว่าหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตซึ่งอาจเข้าใจผิดว่าจะอนุญาตให้ส่งออกได้ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนค่ะโดยที่ผ่านมาค่ะได้มีการอนุญาตให้ส่งออกหน้ากากชนิดพิเศษไปไม่มากแต่หน้ากากชนิดที่คนไทยใช้ป้องกันโรคหรือที่เป็นแบบสีเขียวคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่มีนโยบายที่จะอนุญาตให้ส่งออกเลยนะคะเพราะว่าคนไทยก็ยังไม่พอใช้ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็ต้องมีการออกมาชี้แจงนะคะเพราะว่าในส่วนของการที่มีการแชร์ข้อความไปที่มีการอ้างประกาศราชกิจจานุเบกษาของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่มีการอนุญาตให้มีการส่งออกหน้ากากอนามัยซึ่งเรื่องนี้เองทางด้านของปลัดกระทรวงพาณิชย์เองก็ชี้แจงว่าน่าจะเป็นการเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันนะคะเพราะว่าในส่วนของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการเนี่ยเขาห้ามมีการส่งออกหน้ากากอนามัยไปนอกประเทศนะคะตั้งแต่ช่วงของวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วส่วนหน้ากากอนามัยที่มีการส่งออกไปเนี่ยก็มีการผ่อนผันสำหรับผู้ผลิตที่เป็นการส่งออกหน้ากากอนามัยแบบพิเศษชนิดที่คนไทยไม่ได้ใช้กันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้ากากทางการแพทย์เฉพาะทางหน้ากากที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้แต่หน้ากากที่มีการสวมทั้งหัวนั่นเองนะคะซึ่งหน้ากากเหล่านี้เองเนี่ยคือไม่สามารถที่จะมีการใช้ในประเทศไทยได้ก็เลยมีการส่งออกได้รวมไปถึงหน้ากากที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไทยเราเองมีการรับผลิตนี่แหละค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะส่งออกได้ตามเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ของกกร.นั่นเองนะคะดังนั้นแล้วกับการแชร์ข้อความหรือในส่วนของประกาศดังกล่าวเนี่ยเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเพราะในขณะนี้เองนะคะหน้ากากอนามัยที่มีการใช้
้กันเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากที่เป็นสีเขียวนะคะทางด้านของพาณิชย์เองเขาไม่มีนโยบายให้ส่งออกอยู่แล้วเพราะว่าในขณะที่ประเทศไทยเราเองคนไทยยังไม่เพียงพอยังขาดแคลนอยู่เลยนะคะถ้าเกิดส่งออกไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะดังนั้นแล้วทางด้านของคุณจุรินทร์ก็ได้มีการสั่งการอยู่แล้วนะคะว่าไม่มีนโยบายให้มีการส่งออกนั่นเองค่ะรวมถึงอย่างที่ทราบกันนะคะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกที่อาจจะมีกำหนดออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เองนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์อื่นๆด้วยเพราะอย่างที่ทราบกันค่ะตอนนี้เรามีปัญหาในประเทศคือไม่ว่าจะเป็นทั้งการขาดแคลนเรายังไปตรวจพบนะคะไม่ว่าจะเป็นการกักตุนหรือการแอบส่งออกไปจำหน่ายกันด้วยก็เลยจะต้องมีการเรียกได้ว่าดูแลเรื่องนี้กันเป็นพิเศษค่ะและแน่นอนค่ะสำหรับพิษโควิด-19 นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในเรื่องของประชาชนในประเทศเท่านั้นแต่มันไปส่งผลต่อระบบต่างๆโดยเฉพาะเมษายนจำได้ไหมเอ่ยเราจะมีการเกณฑ์ทหารกันเกิดขึ้นล่าสุดค่ะทบ.มีการเลื่อนการเกณฑ์ทหารออกไปแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดวันชัดเจนค่ะโดยรายงานนะคะตามที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้กระทรวงกลาโหมค่ะได้มีการประชุมพิจารณาหามาตรการที่ลดผลกระทบการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับการราชการกองประจำการซึ่งกองทัพบกค่ะได้ทราบนโยบายและเตรียมดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชายไทยที่ครบเกณฑ์ได้รับทราบว่าจะมีการเลื่อนการตรวจเลือกทหารจากเดิมค่ะ 1-11 เมษายน 2563ออกไปเป็น 16-26 เมษายน 2563 ค่ะโดยจะมีการออกหมายเรียกใหม่ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ค่ะเพื่อให้กองทัพมีความพร้อมในการเตรียมสถานที่ในหน่วยทหารทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหน่วยตรวจเลือกเพราะเป็นพื้นที่เปิดมีอากาศถ่ายเทสะดวกทดแทนสถานที่เดิมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เคยใช้โรงเรียนวัดห้องประชุมรวมถึงการจัดบุคลากรในคณะกรรมการตรวจเลือกทั้งฝ่ายทหารศาสดีแพทย์รวมถึงทหารให้มากขึ้นซึ่งการเพิ่มเติมนี้ต้องขอรับการสนับสนุนแพทย์เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลทหารค่ะอีกทั้งยังมีแนวโน้มในการลดความแออัดของสถานที่โดยให้หน่วยรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องของคนผ่อนผันประมาณ 100,000 คนให้แล้วเสร็จโดยผู้ผ่อนผันนั้นไม่ต้องมาแสดงตนณหน่วยเลือกค่ะส่งผลในผู้ที่ต้องเดินทางมาที่หน่วยที่มีการเกณฑ์นั้นเพียงแค่350คนต่อหน่วยต่อวันและสำหรับผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดตามที่มีใบรับรองจากโรงพยาบาลกองทัพบกให้เร่งดำเนินการกรรมวิธีให้เร็วที่สุดค่ะนอกจากนั้นยังให้ประชาสัมพันธ์ให้กองประจำการสมัครใจขอเลื่อนกำหนดปลดเป็นกรณีพิเศษระยะเวลา1ปีโดยกระทรวงกลาโหมจะมอบคะแนนเพิ่มร้อยละ5หากไปสอบในโรงเรียนทหารในอนาคตซึ่งให้หน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกได้ส่งรายชื่อทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่รับราชการต่ออีก1ปีภายในวันที่30มีนาคมนี้และสำหรับยอดทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการที่เหล่าทัพต้องการในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 97,324 คนซึ่งน้อยกว่าปี2562ประมาณ 4,500 คนเนื่องจากมียอดของทหารที่ยังอยู่ในการประจำการเหลื่อมปีอยู่จำนวนหนึ่งประกอบกับทหารที่สมัครใจเลื่อนปลดอีกจำนวนหนึ่งด้วยค่ะสรุปง่ายๆตอนนี้เลื่อนออกไปแล้วนะคะคือเลื่อนออกไปก่อนเดี๋ยวรอเคาะวันกันอีกครั้งหนึ่งจากเดิมค่ะ 1-11 เมษายนเลื่อนออกไปเป็น 16-26 เมษายนเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์มาเอาง่ายๆไม่ได้ผ่อนผันแล้วต้องมาจับใบดำใบแดงแล้วตกหน่วยละ350คนเท่านั้นใครที่จะมีการผ่อนผันอยู่เดี๋ยวไปดำเนินการกับกองทัพบกส่วนคนที่มีเพศสภาพไม่ตรงปกหรือว่าเอาง่ายๆว่าอาจจะมีเพศสภาพไม่ตรงต้นกำเนิดแล้วไปดำเนินเรื่องขอใบรับรองแพทย์จากกองทัพบกได้รวมถึงคนที่จะมีการปลดเป็นกรณีพิเศษนะคะหากสมัครใจขอเลื่อนกำหนดปลดกรณีพิเศษ1ปีจะมอบคะแนนให้5คะแนนเอาง่ายๆคือปกติเนี่ยผู้ที่เกณฑ์ทหารคือเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยหลายคนอยากจะสมัครทหารต่ออยากจะเป็นทหารต่อบางคนอยากปลดทางด้านของกองทัพเนี่ยเขาก็เลยมีนโยบายพิเศษมาว่าใครที่ไม่ปลด
อยู่ต่อเป็น1ปีก็ไม่ต้องมาทำเรื่องอะไรจะเพิ่มคะแนนให้5คะแนนค่ะในกรณีที่ไปสอบในโรงเรียนทหารในอนาคตก็เอา5คะแนนตรงนี้ไปบวกไปต่อได้เลยค่ะก็เป็นการออกมาเปิดเผยนะคะถึงนโยบายแล้วก็เนี่ยเรื่องของการดำเนินการที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์นะคะให้สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะประเด็นของการเกณฑ์ทหารเนี่ยได้รับทราบสำหรับข้อมูลเนี่ยเรื่องนี้นั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องจากทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะมีการคาดการณ์นะคะสำหรับในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจซึ่งอาจจะยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนเลยค่ะซึ่งอาจจะทำให้ไทยเองสูญเสียรายได้นะคะกว่า400,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยทางด้านของคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะคะซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการระบุค่ะว่าขณะนี้ทางด้านของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองได้มีการเตรียมหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพที่เพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19ได้จำนวน 100,000 ชิ้นโดยจะมีการนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลของรัฐจำนวน10แห่งอาทิโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมกันนี้ทางด้านของสอทเองก็ได้มีแผนที่จะมีการผลิตหน้ากากผ้าในราคาพิเศษเพื่อที่จะมีการขายให้กับพนักงานโดยมีการเน้นของกลุ่มโรงงาน SME รองรับคนงานที่มีอยู่ในโรงงานและกลุ่มสมาชิกของสอทเองจำนวนกว่า1ล้านคนส่วนต้นทุนในการผลิตหน้ากากผ้าที่จะผลิตนั้นก็ต้องยอมรับว่าต้นทุนสูงซึ่งสูงขึ้นจากเดิมกว่า5บาทต่อชิ้นเพิ่มเป็น7ถึง8บาทต่อชิ้นซึ่งทางด้านของสอทเองก็ต้องมีการหารือกับสมาชิกในการผลิตหน้ากากผ้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถจำหน่ายได้ในราคาเท่าไหร่นอกจากนี้เองนะคะกลุ่มของผู้ผลิตเอทานอลเองที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า26โรงงานที่เป็นสมาชิกของสอทก็ได้มีการร่วมมือกันกับกรมสรรพสามิตในการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดมีการบริจาคจำนวน 300,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่10ล้านบาทเพื่อที่จะเป็นการช่วยโรงพยาบาลที่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้ซึ่งอย่างไรก็ตามก็มองว่าสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19จะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยไปจนถึงเดือนมิถุนายนโดยมีการสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการเปิดเผยนะคะจากทางด้านของประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองเรื่องแรกก็คือในส่วนของการเตรียมหน้ากากผ้านะคะที่จะสามารถเพียงพอแล้วก็ใช้ในเรื่องของการลดความเสี่ยงนะคะการป้องกันสำหรับเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 100,000 ชิ้นเบื้องต้นเนี่ยจะมีการมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลของรัฐนะคะกว่า10แห่งเพื่อที่จะให้ใช้นะคะได้สามารถที่จะมีการเพียงพอสำหรับในส่วนของหน้ากากอนามัยแล้วก็รวมไปถึงก็จะมีการเน้นไปที่โรงงานค่ะไม่ว่าจะเป็น SME เองคนงานเองเพื่อที่เขาจะได้นะคะมีในส่วนของหน้ากากผ้าได้ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงที่กับเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมาต้นทุนก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะคะเพราะจากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5บาทก็เพิ่มเป็น7บาท8บาทบ้างก็ต้องมีการหารือกับสมาชิกที่มีการผลิตหน้ากากผ้ากันเนี่ยแหละค่ะว่าจะสามารถจำหน่ายได้ในราคาเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของหน้ากากอนามัยในขณะนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะคะก็ต้องมีการควบคุมกับทางด้านของพาณิชย์เองค่ะส่วนเอทานอลที่จะมาใช้ในการผลิตนะคะสำหรับแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อซึ่งก็มีโรงงานทั่วประเทศกว่า26โรงนะคะที่จะมีการเข้ามาร่วมเพราะว่าจะมีการนำไปใช้นะคะในด้านของการบริจาคก่อนนะคะสำหรับการผลิตให้กับโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพราะว่าในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าจะต้องมีการพยายามกระจายกันไปให้ถึงมากที่สุดด้วยแหละค่ะแล้วก็อย่างที่ทราบกันเศรษฐกิจของเราก่อนหน้าที่จะเกิดภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นเศรษฐกิจของเรามันก็อยู่ได้ขั้นตกต่ำกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าให้มีอะไรที่มันมาชุดเศรษฐกิจลงไปหรือชุดความปลอดภัยลงไปรวมถึงมาตรการการกักตุนสินค้าด้วยท่านผู้ชมอย่าตื่นตระหนก
จนเกินไปนะคะช่วยกันแบ่งปันด้วยเพราะว่าบางคนไปกวาดซื้อสินค้าในเชลฟ์กันอย่างเดียวแล้วไม่เหลือคนอื่นมันก็จะเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงสินค้าขาดตลาดแล้วก็ราคาสูงขึ้นมาไม่มีสมดุลทางการค้าเกิดขึ้นมาอีกถ้าท่านผู้ชมแต่ละคนยังแห่กันกักตุนสินค้าทีเดียวเยอะๆบางคนกว้านซื้อกระดาษทิชชู่ไป50แพ็คทั้งเชลฟ์หลังคาเดียวบางคนกว้านซื้อไข่เป็น10 20แผงซึ่งไข่เขาก็มีอายุในการรับประทานเหมือนกันบางคนซื้อนมไปบางนมบางที่เรายังเข้าใจน้ำผลไม้คุณกวาดไปหมดคุณทานหมดทันเหรอคะแบ่งปันกันให้เพื่อนด้วยสมมติคุณแครอทได้ดิฉันไม่ได้วันหนึ่งร้านค้าเขาก็ไปเพิ่มราคาขึ้นมาเพราะว่าสินค้ามันขาดตลาดมันก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจของเราไม่โฟลว์กันอีกอย่าตกเป็นเครื่องมือทางการค้าของระบบเจ้าสัวอันนี้ฝากท่านผู้ชมกันไว้ด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราขอทิ้งท้ายกันไว้ด้วยประวัติกัญชาค่ะความยาว16นาทีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันวันนี้เราสองคนและทีมงานพีโพทีวีลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประวัติศาสตร์กัญชายุคสมัยของกัญชาคือพืชออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดแรกที่มนุษย์รู้จักเป็นเวลากว่าหลายพันปีที่กัญชาได้เข้าสู่สังคมมนุษย์จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมนุษย์ในหลากหลายฐานะกระจายตัวไปทั่วโลกการเปลี่ยนแปลงของเวลายุคสมัยสภาพสังคมและการปกครองเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บทบาทของพืชกัญชากับสังคมเปลี่ยนไปจากพืชสารพัดประโยชน์กลายเป็นวายร้ายทำลายสังคมหลักฐานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับกัญชาที่เก่าแก่ที่สุดคงต้องย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนยุคการเกิดศาสนาซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ในสมัยนั้นใช้กัญชาเพื่อเหตุผลทางด้านจิตวิญญาณในการประกอบพิธีกรรมบางอย่างจากการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์อายุราว 10,000 ปีอยู่คู่กับเศษเรซินของกัญชาที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ของกองไฟและเครื่องปั้นดินเผาบรรจุเมล็ดกัญชาที่ด้านในสุดของถ้ำในแถบเอเชียกลางอินเดียและจีนซึ่งสันนิษฐานว่ามนุษย์ในยุคนั้นใช้กัญชาเผาไฟที่ด้านในสุดของถ้ำเพื่อสูดดมควันจากการเผาไหม้ของกัญชาในช่วงเวลา 8,000 ก่อนคริสต์กาลกัญชาถูกบันทึกว่าเป็นพืชไร่ที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยมีการปลูกพืชกัญชาแบบแปลงเกษตรในแถบพื้นที่ที่ปัจจุบันเป็นประเทศไต้หวันและในยุคเดียวกันนั้นมีการบันทึกการใช้กัญชาในตำรับยาโบราณของอินเดียอีกด้วยเมล็ดกัญชาถูกมาใช้ผลิตเป็นน้ำมันพืชและใช้เป็นอาหารในประเทศจีนผ้าจากเส้นใยกัญชาถูกนำมาใช้ในแถบประเทศจีนและแถบประเทศของชาวเบิร์กกัญชาถูกใช้เป็นยาโดยจักรพรรดิแห่งอาณาจักรจีนกัญชาเข้าไปเกี่ยวพันกับศาสนาที่เกิดในแถบทวีปเอเชียในประเทศอินเดียบังถูกกล่าวถึงในบันทึกลับของศาสนาอินดูว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสามารถใช้เป็นยาและใช้สำหรับถวายแด่พระศิวะเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นผลผลิตจากเส้นใยกัญชารวมถึงการทำการเกษตรกระจายอยู่ในแถบทวีปเอเชียและลุกลามไปถึงทางตอนใต้ของรัสเซียในภายหลังชาวไซเทียนชนเผ่าบนหลังม้ามีรกรากการเดินทางอยู่ในแถวฮังการีมองโกเลียเป็นชนเผ่าที่ได้เข้าติดต่อกับเหล่าอารยธรรมโบราณต่างๆเช่นกรีซอียิปต์อินเดียจีนซึ่งมีการบันทึกว่าชาวไซเทียนเป็นชนเผ่าที่ใช้กัญชาเพื่อผลิตเชือกใช้เสพเพื่อความบันเทิงและใช้ในพิธีกรรมทางความเชื่อต่างๆและเชื่อว่าชาวไซเทียนคือชนเผ่าที่นำการใช้กัญชาในด้านต่างๆเข้าสู่ยุโรปภาพวาดบนหลุมฝังศพที่มีความเชื่อมโยงกับชาวไซเทียนถูกวาดขึ้นมาชาวจีนค้นพบวิธีการทำกระดาษจากใยของพืชกัญชาเป็นครั้งแรกของโลกคริสตศักราช50ฟูทาร์กนักวิทยาศาสตร์ชาวโรมันเชื้อสายกรีกได้มีการบันทึกว่าชาวเครสหรือชาวเมืองที่อาศัยอยู่บนเขตทางเชื่อมของพรมแดน3ประเทศได้แก่กรีซบัลแกเรียและตุรกีใช้กัญชาเพื่อความบันเทิงข้อศ.70ไดออสคอริสแพทย์ทหาร
ได้มีการนำตำรับยาพืชสมุนไพรในแถบเมดิเตอร์เรเนียนที่ถือว่าเป็นตำราทางด้านสมุนไพรรักษาโรคที่ดีที่สุดในยุคนั้นได้บรรจุกัญชาเป็นส่วนหนึ่งในตำรับยาของเขาข้อศ130-200กาเลนเพศชาวกรีกที่มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกมาเป็นเวลานานกว่าพันปีจ่ายยาที่ทำจากกัญชาข้อศ200การแพทย์สมัยใหม่ได้เผยแพร่เข้าสู่จีนมีการบรรจุว่าศัลยแพทย์ชาวจีนได้ใช้กัญชาเป็นยาชายาแก้ปวดข้อศ850ชาวไวกิ้งได้เริ่มใช้เชือกแล้วก็ใบเรือที่ผลิตจากใยกัญชาทำให้เรือของชาวไวกิ้งแข็งแรงและเดินทางได้ไกลกว่าเรือในประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอื่นๆเพราะเชือกแล้วก็ใบเรือจากใบกัญชาของชาวไวกิ้งแข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนของเกลือจากทะเลเป็นเบื้องหลังความสำเร็จที่ทำให้ชาวไวกิ้งเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ในยุคสมัยนั้นข้อศ900ประเทศอาหรับได้เริ่มใช้กระดาษที่ผลิตจากเส้นใยกัญชาข้อศ1000เริ่มมีการถกเถียงกันด้านวิชาการถึงประโยชน์และโทษของการใช้กัญชาและการใช้กัญชาได้เริ่มขยายวงกว้างไปในประเทศอาหรับข้อศ1300พ่อค้าชาวอาหรับได้นำกัญชาไปเผยแพร่ทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกับประเทศโมซัมบิกซึ่งเป็นชายฝั่งของทวีปแอฟริกาและภายหลังกัญชาได้ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วข้อศ1378การห้ามให้บริโภคกัญชาเกิดขึ้นครั้งแรกของโลกที่จักรวรรดิออตโตมันหรือที่รู้จักกันในนามประเทศตุรกีในปัจจุบันโดยมีการประกาศห้ามการกินยางกัญชาข้อศ1533กษัตริย์เฮนรี่ที่8แห่งเกาะอังกฤษต้องการยกระดับกองทัพเรือด้วยการสร้างเรือเพิ่มมากขึ้นจึงประกาศให้เกษตรกรปลูกกัญชาเพื่อใช้เส้นใยในการสร้างเรือซึ่งใครขัดขืนคำสั่งไม่ยอมปลูกก็จะมีโทษปรับข้อศ1563แพทย์ชาวโปรตุเกสรายงานเกี่ยวกับคุณประโยชน์ทางด้านกัญญาของกัญชาข้อศ1621ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคซึมเศร้าจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดระบุว่ากัญชาอาจช่วยรักษาอาการของโรคซึมเศร้าได้ข้อศ1700เริ่มมีการแบ่งแยกสายพันธุ์กัญชากับการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมมีการผสมพันธุ์เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อหลีกเลี่ยงความมึนเมาโดยเรียกกัญชาที่ใช้ประโยชน์จากเส้นใยว่าเฮมข้อศ1764การใช้กัญชาทางการแพทย์เริ่มเกิดขึ้นในอเมริกาโดยรัฐแรกที่มีการใช้น่าจะเป็นนิวอิงแลนด์โดยปรากฏการขายยาที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมข้อศ1776รัฐเคนทักกี้ในสหรัฐเริ่มมีการปลูกเพื่ออุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกข้อศ1798นโปเลียนประกาศห้ามใช้กัญชาในฝรั่งเศสทั้งหมดหลังจากที่กลับมาจากประเทศอียิปต์และเห็นว่าชนชั้นล่างของอียิปต์นั้นใช้กัญชากันเป็นอย่างมากข้อศ1850กัญชาถูกบรรจุเป็นตำรับยาในสหรัฐอเมริกาข้อศ1856ราชอาณาจักรอังกฤษเรียกเก็บภาษีจากการซื้อขายกัญชาในอินเดียซึ่งในช่วงเวลานั้นอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษข้อศ1890พระราชินีวิกตอเรียพระราชินีแห่งเกาะอังกฤษได้รับยาจากกัญชาโดยแพทย์ประจำตัวเพื่อบรรเทาอาการปวดประจำเดือนและในยุคนั้นยากัญชาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในเกาะอังกฤษข้อศ1910การปฏิวัติในเม็กซิโกทำให้ชาวเม็กซิกันหลบหนีสภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ตกต่ำเข้ามาทำงานในอเมริกาเป็นจำนวนมากชาวเม็กซิกันได้เข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมการใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลินอันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นยุคมืดของกัญชาข้อศ1915-1927มณฑลรัฐต่างๆในอเมริกาเริ่มมีการห้ามใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลินแต่ยังคงอนุญาตให้ใช้กัญชาได้เริ่มตั้งแต่แคลิฟอร์เนีย1915เท็กซัส1919หรือลุยเซียนา1924นิวยอร์ก1927ข้อศ1920สหรัฐอเมริกาประกาศให้แอลกอฮอล์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
โดยห้ามผลิตมีไว้ในครอบครองและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของโลกในการทำให้สิ่งมึนเมาเป็นสิ่งผิดกฎหมายการทำให้แอลกอฮอล์ผิดกฎหมายทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาอย่างกว้างขวางในสังคมการลักลอบผลิตแอลกอฮอล์กลายเป็นธุรกิจกำไรงามที่ทุกคนพร้อมจะละเมิดเพียงเวลาไม่นานจากผู้ผลิตเหล้าเถื่อนธรรมดายกระดับขึ้นมาเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลมีอาวุธและมีอำนาจเงินมหาศาลกฎหมายการห้ามแอลกอฮอล์กลายเป็นเพียงกระดาษเปล่าเมื่อเงินจากธุรกิจมืดสามารถซื้อเจ้าหน้าที่และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเบ็ดเสร็จจนเกิดภาวะการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ยุติธรรมเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มอำนาจผูกขาดตลาดมืดไปในที่สุดกระบวนการเรียกร้องให้แอลกอฮอล์ถูกกฎหมายจึงเริ่มขึ้นในช่วงปลายยุค1920เมื่อมีประชาชนจำนวนมากออกมาเรียกร้องสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายจนในที่สุดยุคของแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายก็สิ้นสุดลงในปีค.ศ.1933เหตุการณ์ข้างต้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในสหรัฐอเมริกาแต่เกิดขึ้นกับประเทศที่ทำให้แอลกอฮอล์ผิดกฎหมายด้วยสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันเช่นไอร์แลนด์1915ถึง1933นอร์เวย์1916ถึง1927ฟินแลนด์1919ถึง1932ข้อฟ้อง1934หลังจากที่แอลกอฮอล์ถูกกฎหมายเพียง1ปีกองปราบปรามยาเสพติดสหรัฐเริ่มมีการขยับเพื่อผลักดันให้กัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนชื่อกัญชาเพื่อทำให้กัญชากลายเป็นสิ่งที่ชาวเม็กซิกันและคนดำใช้และพยายามเชื่อมโยงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากชนชั้นล่างกับอาชญากรรมในประเทศข้อศ1935แฮร์รี่ใช้นโยบายทางด้านสื่อโจมตีกัญชาในรูปแบบต่างๆโดยตัวเขาออกรายการวิทยุทุกสัปดาห์เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเลวร้ายของกัญชาที่จะทำร้ายสังคมกัญชาคือฆาตกรคือสาเหตุของอาชญากรรมคือพืชที่มีรากมาจากนรกรวมถึงการทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆใช้คำเชิญชวนที่รุนแรงเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับสังคมการใช้โฆษณาผ่านสื่อพิมพ์จงระวังไว้ให้ดีคุณอาจได้รับมันจากคนแปลกหน้าที่ดูเป็นมิตรมันคือยาแห่งความตายกัญชายาเสพติดรุนแรงที่จะนำคุณไปสู่ความบ้าคลั่งฆาตกรรมและความตายข้อศ1936ภาพยนตร์เรื่อง Reefer Madness ภาพยนตร์ที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความบ้าคลั่งของการเสพกัญชาฆาตกรรมความรุนแรงทางเพศทางภาษาอารมณ์ที่รุนแรงก้าวร้าวผ่านตัวละครที่เสพกัญชาได้เข้าฉายทั่วอเมริกาและสร้างมุมมองทัศนคติที่มีต่อกัญชาให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโฆษณาจากภาพยนตร์นี้ในค.ศ. 1936เนื้อหาในภาพยนตร์ที่นำเสนอการใช้ความรุนแรงของผู้เสพกัญชาในภายหลังมีการเปิดเผยว่าการกระทำที่ใส่ร้ายกัญชาของแฮร์รี่เจเพียงเพราะเขาต้องการได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการปราบปรามและได้ผลประโยชน์จากบริษัทยาบริษัทผลิตป้ายที่มีพืชกัญชาเป็นศัตรูทางเศรษฐกิจข้อศ1937สภาคองเกรสของอเมริกาได้ออกกฎหมายห้ามการใช้กัญชาทุกรูปแบบไม่เว้นแม้แต่การใช้เส้นใยในอุตสาหกรรมผู้ใดที่ฝ่าฝืนถือว่าเป็นอาชญากรรมการออกกฎหมายของอเมริกาในครั้งนี้นับว่าเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนเกี่ยวกับกฎหมายกัญชาไปทั่วโลกแม้จะมีเสียงคัดค้านจากดร.วิลเลียมซีตัวแทนจากสมาคมการแพทย์อเมริกันคัดค้านในสภาว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ากัญชาคือยาเสพติดที่อันตรายและที่มากกว่านั้นการออกกฎหมายและลักษณะนี้ก็จะเป็นการทำให้สูญเสียผลประโยชน์ทางด้านการแพทย์ในการสืบค้นยารักษาโรคจากกัญชาที่อาจเป็นไปได้ในอนาคตอีกด้วยแต่ก็ถูกปฏิเสธข้อศ1938บริษัทดูปองจากสหรัฐอเมริกาจดสิทธิบัตรในกระบวนการการสร้างพลาสติกจากถ่านหินและน้ำมันและสิทธิบัตรกระบวนการผลิตกระดาษจากเยื่อไม้ซึ่งก่อนหน้ากระดาษที่ใช้อเมริกา 70% ผลิตมาจากกัญชาข้อศ1940ทัศนคติมุมมองและการทำให้กัญชาผิดกฎหมายจากสหรัฐอเมริกาแพร่กระจายไปทั่วโลกข้อศ1941กัญชาถูกลบออกจากตำรับยาและไม่ถูกพิจารณาเป็นยาอีกต่อไปในอเมริกาข้อศ1951
สหรัฐอเมริกาเริ่มเพิ่มความรุนแรงในการลงโทษกรณียาเสพติดข้อสอ1971สหรัฐอเมริกามีการแบ่งบัญชียาเสพติดตามความรุนแรงและกัญชาถูกจัดอยู่ในบัญชีที่1คือยาเสพติดที่รุนแรงที่สุดโดยไม่มีคุณสมบัติทางยาใดๆข้อสอ1972อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดต้องการเงินในการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากเขาจึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียทำงานวิจัยว่ากัญชานั้นก่อให้เกิดมะเร็งในผู้ใช้เพื่อสนับสนุนความชอบธรรมในการปราบปรามพ.ศ. 1974ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเสร็จสิ้นลงและมีรายงานว่า THC ในกัญชาเมื่อมีการแปรรูปในแบบที่มีความเข้มข้นสูงจะโจมตีเซลล์มะเร็งในร่างกายและยังรักษาเซลล์ที่ดีไว้ทีมวิจัยสรุปว่ามันอาจจะเป็นการรักษาที่ถูกต้องสำหรับโรคมะเร็งก็เป็นได้เพราะมันทำงานได้อย่างรวดเร็วและทำงานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในรายงานยังพูดถึงผลการใช้กัญชาส่วนบุคคลว่ามีผลกระทบต่อสังคมน้อยนิดและครอบคลุมเรื่องความเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องเมื่อริชาร์ดได้รับผลของการศึกษาทำให้เขาโกรธจัดเพราะสิ่งที่เขาเฝ้ารอมาตลอด2ปีคือรายงานที่สนับสนุนการทำสงครามกับยาเสพติดเขาโยนงานวิจัยทิ้งลงขยะและสั่งปิดการวิจัยทั้งหมดและเรื่องราวเหล่านี้ถูกปิดบังเอาไว้กว่า30ปีตามกฎการปิดบังความลับของประธานาธิบดีสหรัฐพ.ศ.1999รัฐบาลสหรัฐได้จดสิทธิบัตรกัญชาหมายเลข US663057B1อ้างสิทธิ์ในการใช้กัญชารักษาโรคทางระบบประสาทเช่นอัลไซเมอร์พาร์กินสันโรคหลอดเลือดสมองโรคที่เกิดจากเซลล์ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระเช่นโรคหัวใจโรคปลายปลอกประสาทเสื่อมโรคเบาหวานแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายและองค์การอาหารและยายังคงปฏิเสธว่ากัญชาสามารถใช้เป็นยาได้วันที่1มกราคมพ.ศ.2014รัฐโคโรราโดกัญชาถูกกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบภายใต้การควบคุมทั้งการผลิตการซื้อขายและการเสพเป็นสัญญาณแห่งการจบสิ้นยุคมืดของกัญชาและก้าวเข้าสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้ง